สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วเอ๋เรือนทอมาแล้วนะคะวันนี้มีวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลามาเผยแผ่บารมีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีเพิ่มเข้ามาเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เอ๋ด้วยนะคะร่วมเผยแผ่บารมีของหลวงปู่ไปด้วยกันนะคะใครที่จะบูชาวัตถุมงคลนะคะพี่ๆที่จะบูชาวัตถุมงคลก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรที่เบอร์0924360245ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะคะชื่อไลน์ชื่อสุรัตน์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่กำลังรอเหรียญพญาหนูเผือกให้โชคอยู่นะคะตอนนี้เอ๋มีมาแบ่งแล้วนะคะมีมาแบ่งแล้วมาพร้อมกล่องเดิมของเขาแบบนี้เลยสร้างเมื่อปี64นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างโรงเรียนนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกสร้างโรงเรียนด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ประมาณนี้นะคะส่วนข้างหลังนะคะข้างหลังก็จะเป็นพญาหนูเผือกให้โชคนะคะรายการนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภเงินทองใครที่ชอบเสี่ยงดวงที่กำลังมองหาโชคลาภอยู่นะคะใครที่ชอบเสี่ยงเนาะนี่เลยให้พญาหนูเผือกไปช่วยรายการนี้นะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่ 2,900 บาทเท่านั้นมีเหรียญเดียวนะคะมีเหรียญเดียวใครไวคนนั้นก็ได้ครอบครองไปนะคะแล้วก็รายการต่อไปมาแล้วนะคะมาแล้วพระขุนแผนพญาปลาไหลเผือกนะคะพญาปลาไหลเผือกมีพี่ๆหลายท่านโทรเข้ามาช่วงนั้นนะคะกว่าจะไปอ้อนวอนไปขอแบ่งเขาได้นะคะพระหลวงปู่นี่สุดยอดจริงๆเลยกว่าจะได้มาแต่ละรายการนะคะเป็นตะกรุดทองแดงนะคะรายการนี้เป็นตะกรุดทองแดงสร้างแค่ 10,000 องค์เท่านั้นนะคะใครจะเป็น1ใน 10,000 องค์เนาะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะมียันปลาไหลเผือกกับเจิมด้วยผงกรรมฐานของหลวงปู่นะคะความหมายของยันปลาไหลเผือกก็คือเนื้อตัวเนี่ยจะลื่นไหลเนาะก็ตรงความหมายเลยว่าลื่นไหลจับยังไงก็ไม่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ที่จะเข้ามาในมือเราเนาะค่ะก็ไม่มีใครจับอยู่เช่นเดียวกันเงินทองโชคลาภนะคะไม่มีใครจับอยู่มันก็จะไหลเข้ามาหาเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตรงนี้มีผงกรรมฐานผงกรรมฐานเนี่ยจะประกอบไปด้วยมวลสารทั้งหมด6อย่างมีเกสาโลมานาชาทันตะแล้วก็นาโจนะคะความหมายของเขาก็จะรวมๆเลยก็ได้ความหมายว่าคิดการสิ่งใดก็จะราบลื่นนะคะลื่นไหลเหมือนกับปลาไหลนี่แหละเนาะแล้วก็มีเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยนะคะรายการนี้จะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายร่ำรวยนะคะใครที่อยากได้คุณแผนปลาไหลเผือกไปนะคะก็กิ้งก้างหรือไม่ก็แอดไลน์เข้ามาหาอีกได้เลยนะคะรายการนี้ได้มาราคาขยับขึ้นนะคะแต่ยังแบ่งให้ราคาเดิมนะคะ 5,590 บาทนะคะ 5,590 บาทใครที่สนใจที่จะเลี่ยมนะคะที่ร้านเอมีบริการเลี่ยมใสให้ด้วยนะคะเลี่ยมใสให้ด้วยนะคะใครที่อยากจะไปถึงขึ้นคอได้เลยก็แจ้งเอได้เลยนะคะมีค่าบริการการเลี่ยมแต่ละรายการก็ไม่เหมือนกันเนาะรายการนี้เลขโค้ดนะคะ6585ขุนแผนปลาไหลเผือกรายการต่อไปเป็นเหรียญเสมาเลื่อนยศนะคะเหรียญเสมาเลื่อนยศเหรียญเสมาเลื่อนยศนะคะรายการนี้ออกเมื่อปีพ.ศ.เดี๋ยวส่องให้ดู64หรือ65เรามาช่วยกันดูช่วยกันลุ้นรายการนี้สร้างเมื่อปี64นะคะสร้างเมื่อปี64เป็นเหรียญเสมา
เหรียญแบบนี้นะคะเหรียญแบบนี้ขออนุญาตเอาไว้ในซีนในถุงเนาะเพราะว่าออกมาโดนมือเดี๋ยวองค์พระจะมีรอยมากไปกว่านี้ตรงนี้เขียนไว้ว่าเลื่อนยศนะคะเลื่อนยศเลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนาะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นไก่นะคะไก่2ตัวไก่ก็ความหมายมันก็จะเป็นปีเกิดของหลวงปู่แล้วก็ความหมายของไก่เนี่ยเขาก็จะเกี่ยวกับเรื่องคุ้ยเขี่ยนะคะคุ้ยเขี่ยหากินอยู่ตลอดเวลานะคะหากินอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ขาดสายเพราะฉะนั้นก็มีเงินทองไหลมาไม่ขาดสายเลยนะคะรายการนี้เลขลันนัมเบอร์109นะคะ109แบ่งบูชาที่ 3,900 บาทมีเหรียญเดียวนะคะใครจะได้เป็นผู้ครอบครองแล้วก็ต่อไปเป็นหล่อลอยองค์หล่อลอยองค์รายการนี้รุ่นบาทเงินล้านนะคะรุ่นบาทเงินล้านตายฐานก็มีมวลสารอุดมาแบบนี้เลยนะคะมีมวลสารอุดมาแบบนี้รายการนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะคะเป็นเนื้ออันปาก้าเอมี2เนื้อนะคะมีเนื้ออันปาก้ากับเนื้อเมฆพัดนะคะมี2เนื้อด้วยกันเนาะรายการนี้แบ่งบูชาที่ 3,900 บาทนะคะ3,900 บาทเท่านั้นนี่เป็นเนื้อเมฆพัดนะคะเนื้อเมฆพัดเป็นหล่อลอยองค์แบ่งให้ในราคาเดียวกันเลยนะคะ 3,900 บาทเท่านั้นรายการต่อไปงานพุทธศิลป์ไหว้ครูนะคะพุทธศิลป์ไหว้ครูปี65ได้มาเพิ่มอีก1เหรียญนะคะได้มาเพิ่มอีก1เหรียญรายการนี้พุทธศิลป์ปี64นะคะปี64มีมังกรนะคะมีมังกรส่วนด้านหลังก็มีไก่อีกเช่นเคยนะคะมีไก่แบบนี้แล้วก็มีมังกรสวยงามมากเป็นเหรียญพุทธศิลป์นะคะเหรียญพุทธศิลป์เลขลันนัมเบอร์1957นะคะ1957ใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วนะคะเอได้มาเพิ่มแล้วนะคะใครที่ไม่ทันรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วเอได้มาแล้วนะคะรีบทักไลน์กันเข้ามาเลยเดี๋ยวจะไม่ทันอีกเพราะว่าอยู่ไม่นานก็มีคนใจดีปิดไปเรียบร้อยนะคะรายการนี้แบ่งที่ 3,900 บาทนะคะ 3,900 บาทเท่านั้นบางครั้งราคาจะไม่เท่าเดิมนะคะบางรายการได้มาราคาเบาเอกก็จะแบ่งให้ในราคาที่เบานะคะบางครั้งได้มาบวกเพิ่มเยอะก็ราคาก็จะขยับขึ้นเนาะรายการแต่ละรายการเนี่ยราคาจะไม่คงที่นะคะต้องแจ้งไว้ตรงนี้เลยเพราะว่ามีหลายท่านบอกว่าทำไมรอบนั้นได้ไปแพงทำไมรอบนี้มาถูกทำไมรอบนั้นถูกรอบนี้แพงนะคะต้องขอแจ้งแบบนี้ตรงๆเลยนะคะว่าราคาเป็นไปตามต้นทุนที่รับเข้ามาเนาะรายการนี้เป็นพระผงรุ่นเก้ารวยนะคะข้างหน้าเป็นหลวงพ่อพระใสแบบนี้ส่วนข้างหลังเป็นรูปหลวงปู่ในเม็ดแตงนะคะออกวัดโพสีสะอาดเนาะรายการนี้เป็นเนื้ ข้างในเนี่ยจะมีมวลสารของเหล็กไหลผสมอยู่ด้วยเนาะรายการนี้แบ่งบูชาที่990บาทนะคะรุ่น9รวยออกปี64รายการต่อไปเป็นพระสมเด็จรุ่นแรกนะคะสมเด็จผงเก่าสมเด็จเสา5รุ่นแรกนี่เลยมีประสบการณ์อีกแล้วนะคะประสบการณ์มาแบบอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับพระสมเด็จรุ่นนี้นะคะสวยมากข้างหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่นะคะรูปหลวงปู่แล้วก็ตรงนี้มีระบุไว้ว่ารุ่น1ยันนะคะยันจนูนขึ้นแบบนี้ตอก9รอบเลยนะคะตอก9ทั้ง4มุมเลยเนาะ
รายการนี้แบ่งบูชาที่ 1,200 บาทนะคะ 1,200 บาทเท่านั้นรายการต่อไปเป็นพระผงอีกเช่นเคยนะคะเป็นพระผงเศรษฐี77นะคะพระผงเศรษฐี77ด้านหลังข้างหลังเนี่ยจะเป็นพระศิวลีเป็นพระผู้นำทางนำไปสู่ความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเจรจางานใหญ่งานน้อยนะคะติดพระศิวลีไปนะคะเป็นพระผู้นำพาไปสู่ความสำเร็จเนาะนี่เลยออกวัดโพสีสะอาดนะคะเป็นผงเศรษฐี77นะคะชื่อผงก็ดีนะคะชื่อรุ่นก็ดีใครที่กำลังจะติดต่อเจรจางานใหญ่นะคะอยากได้งานประมูลอยากสำเร็จในธุรกิจการงานนะคะบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ไปแต่อย่าลืมหมั่นหาหมั่นทำหมั่นทานด้วยเนาะรายการนี้แบ่งบูชาที่1,190 บาทนะคะ 1,190 บาทช้านิดนึงนะคะเป็นพระผงกลัวพระผงหลุดมือหล่นแตกต้องระวังรายการต่อไปเป็นเหรียญมนต์พระการนะคะเหรียญมนต์หมื่นศิลาเหรียญมนต์หมื่นศิลานะคะรายการนี้เป็นเหรียญทำน้ำมนต์เนาะเป็นเหรียญเอาไว้ทำน้ำมนต์นะคะรายการนี้เลขโค้ดหลักร้อย424นะคะเป็นเลขหามด้วยนะคะ424ตอกพระธาตุตรงนี้นะคะโค้ดพระธาตุสวยมากเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระธาตุหมื่นหินนะคะรายการนี้แบ่งบูชาที่3,990บาทนะคะเป็นเนื้อทองแดงชุบทองเคชุบทองคำ 24K นะคะเป็นรุ่นแรกด้วยแล้วก็จะสร้าง 2,500 องค์นะคะ 2,500 องค์จะไปหลักหมื่นอยู่เรื่อยเลยอยากให้สร้างเยอะๆจะได้ทั่วถึงกับลูกศิษย์เนาะพี่ๆท่านใดสนใจก็รีบแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปมีตะกรุดลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะรายการนี้ลุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะธุรกิจกำลังจะเฟื่องฟูบูชาตะกรุดไปเลยฟูแน่นอนนะคะยันฟูฟูขึ้นมาแบบนี้เลยรายการนี้เป็นตะกรุดสำหรับขึ้นคอนะคะแบ่งบูชาที่499บาทแล้วก็ยังอยู่ที่ตะกรุดตะกรุดนี้เป็นเนื้อตะกรุดที่ทำมาจากตะกั่วนะคะตะกั่วรุ่นเดี๋ยวนะส่องให้ดูรวยนะคะตะกรุดรวยตะกรุดรวยแล้วก็ตรงนี้ก็มีแบบนี้นะคะรวยเหมือนกันเนาะแล้วก็มีสายพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะพร้อมขึ้นคอได้เลยตอนนี้ที่วัดหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะรายการนี้แบ่งที่390บาทเท่านั้นตะกรุดรวยนะคะแล้วก็รายการนี้ลุ่งเรืองเฟื่องฟูช่วงนี้เป็นไรไม่รู้พูดผิดอยู่ตลอดเวลาเลยลิ้นพันกันรายการนี้แบ่งบูชาที่500บาทนะคะเป็นตะกรุดแบบข้อมือเป็นสายใส่ข้อมือนะคะเบี้ยแก้นะคะเบี้ยแก้ก็ยังมีแบ่งนะคะของพระธาตุหมื่นหินแบ่งที่500บาทนะคะแล้วก็ของธรรมอุทยานเป็นแบบเลี่ยมผ่าหวายทองพร้อมขึ้นคอแล้วก็ลันเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมียันเงินทองรวยนะคะเงินทองแล้วก็รวยเห็นไหมคะยันเงินทองรวยเลขลันนัมเบอร์6689นะคะจัดสร้างทั้งหมด 9,999 เบี้ยนะคะยิ่งมียิ่งรวยนะคะยิ่งมียิ่งรวยตะกรุดเบี้ยแก้จน
เบี้ยแก้จนไปตะกุดอยู่เรื่อยเลย900บาทนะคะรายการนี้900บาทเบี้ยแก้จนค่ะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่นะคะมาแบ่งปันกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีมาเพิ่มเอกก็จะมาทำคลิปนะคะให้พี่ๆได้ชมกันได้บูชากันอีกนะคะวันนี้เอเลื่อนทอขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเอเลื่อนทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ